ริวอาทิตย์ฟาดแรงใครไม่ชอบตนบนสื่อเลี้ยวขวารับยาช่อง2เกิดประเด็นเรื่องราวอีกแล้วหลังมีคนออกมาแฉวีรกรรมของนักแสดงชื่อดังยุค90ริวอาทิตย์โดยอ้างว่าที่หนุ่มริวออกมาพูดทั้งหมดคือการสร้างคอนเทนต์ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองอยู่กองปราบปรามพร้อมแคปชั่นว่าเตรียมฟ้องผู้กล่าวหาหมิ่นประมาทเพื่อดำเนินคดีล่าสุดหนุ่มริวได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการเขียนข้อความว่าปล่อยผ่านเรื่องเล็กน้อยมองไปข้างหน้าให้อภัยนะครับนี่คือคนไทยกระแสแห่งทานน้ำใจหลั่งไหลส่งมาให้ขอบคุณครับจริงๆแล้วใครหากลำบากใจที่เห็นหน้าผมบนสื่อแนะนำว่ากรุณาเลี้ยวขวาไปช่อง2รับยาบ้างรักษาตัวเองนะตรวจใจตนเองว่ายังไหวไหมทนได้ไหมรักษาที่หมอนะยาเขามีผมเองก็ต้องรักษาการบาดเจ็บที่บางครั้งยาหมอก็ไม่มีแรงพอใจมันด้านชารักษาไปก็ไม่หายคิดถึงคนที่รักอยู่ในนิยายซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้จำนวนมาก